ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอนุสรณ์สมุนไพรสารหนึ่งนะครับครับเพื่อนครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยนะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำโฆษณาบน Facebook นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมีโพสต์นะครับมีโพสต์ต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วในแฟนเพจอยากจะทำการโปรโมทให้กับผู้คนเนี่ยได้เห็นนะครับเพราะว่าเจ้าแฟนเพจเนี่ยถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่มีการโปรโมทเลยFacebook เนี่ยนะครับโดยระบบของมันก็คือมันไม่เอาไปโปรโมทให้นะครับมันจะไม่มีใครเห็นเลยครับจนกว่าเราจะเอาลิงก์เนี่ยไปโปรโมทนะซึ่งในมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเพราะว่าเราที่จะโปรโมทมือแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะโปรโมทได้ในแต่ละเว็บนะครับวันนึงให้โปรโมท100นึงก็เหนื่อยแล้วนะครับเขาก็เลยนะครับมีวิธีการคิดการตลาดขึ้นมาก็คือการจ่ายค่าโฆษณาครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะเปิดเข้าไปใน Google Chrome แล้วกันรอโหลดนิดนึงนะฮะผมจะใช้ Facebook ของบุคคลหนึ่งนะครับภรรยาพูดไปเถอะนะฮะเอาละครับผมจะเปิดเข้าไปใน Facebook นะครับ Facebook มันจะมี2แบบนะครับก็คือมีเฟรนด์กับแฟนเฟรนด์คือหน้าที่มีเพื่อนนะครับคือหน้าธรรมดาปกติแล้วนี่แหละนะครับก็คือนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเฟรนด์เพจนะครับเฟรนด์เพจแต่ว่าอีกอันนึงนะครับก็คือหน้าที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโดยวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับก็คือแฟนเพจนะครับแฟนเพจมันก็จะมีนะครับหลายๆเราสามารถสร้างได้ตลอดนะครับสร้างได้เยอะๆๆๆเลยนะครับไม่จำกัดนะครับนะผมจะเลือกมาสักอันนึงแล้วกันเนาะเพื่อทำการโปรโมทเป็นตัวอย่างนะครับนะครับนี่คือแฟนเพจนะครับแฟนเพจเนี่ยนะไม่สามารถสะสมหรือว่าทำการแอดเพื่อนได้นะครับไลค์ได้อย่างเดียวครับกดถูกใจนะถูกใจได้อย่างเดียวนะครับทีนี้นะครับเราจะทำยังไงเราจะจ่ายค่าโฆษณาได้จากที่เราเห็นทางหน้าปกติของรูปแบบของแฟนเพจเนี่ยนะครับมันจะมี2แบบครับก็คือการโปรโมททั้งหน้าเพจครับโปรโมททั้งหน้าเพจกับโปรโมทโพสต์ที่ทำขึ้นมานะโพสต์ที่เราได้โพสต์ลงไปครับโปรโมทโพสต์โปรโมทเพจโปรโมทโพสต์โปรโมทเพจนะแล้วก็โปรโมทเว็บไซต์นะมันจะต้องมีเว็บไซต์หน่อยนึงนะเราต้องมีเว็บไซต์ลงไว้ด้วยมันถึงจะโปรโมทเว็บไซต์ได้นะครับทีนี้มาดูครับวิธีการโปรโมทข้างหน้านี้นะครับส่วนมากนะครับเราจะใช้ในปริมาณที่น้อยเพราะว่ามันอย่างเงี้ยอย่างการโปรโมทเพจเนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีผู้คนมาดูในเว็บในเพจเราแล้วกดไลค์ซะมากกว่านะครับกดไลค์แต่ส่วนมากเขาก็บางคนก็ถ้าเกิดว่าโพสต์ไม่ค่อยน่าสนใจเขาก็จะปิดไปนะหรือเขาก็จะผ่านไปนะครับแต่ถ้าโปรโมทโพสต์นะครับสิ่งที่จะไปโชว์อยู่หน้าฟีดของเขาเนี่ยหรือว่าด้านขวามือของเขานะครับด้านขวามือฟีดนะหรือจะเป็นตารางเล็กๆหรือว่าในมือถือก็แล้วแต่ก็จะเป็นรูปแบบนี้ที่เราโปรโมทออกไปนะฮะแต่การโปรโมทแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการโปรโมทแบบไม่เฉพาะเจาะจงครับการโปรโมทโพสแบบนี้ผมลองคลิกให้ดูที่โปรโมทโพสแล้วกันมันจะเป็นการตั้งกลุ่มแบบพอสังเขปนะพอสังเขปแล้วก็ตั้งงบลงไปนะว่าแค่เราแค่ต้องการกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับเราต้องการนะกลุ่มเป้าหมายเราต้องการกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับแล้วก็เราต้องการทำเลนี้อายุประมาณนี้แล้วก็ตั้งงบไปเท่านี้นะหรือว่าเลือกงบประมาณเองก็ได้นะครับจะ30บาทเป็นขั้นต่ำก็ได้นะฮะผู้คนก็จะเห็นประมาณ420ถึง 1,100 คนนะจากขนาดถึง5ล้านคนเลยทีเดียวนะอันนี้มันก็ค่อนข้างจะกว้างถ้าเราต้องการให้ครบ5ล้านคนเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณที่เยอะพอสมควรเลยครับลองไปหารดูได้ครับว่ามันตกแล้วประมาณเท่าไหร่เราลองเอาขั้นต่ำก่อนก็ได้ครับเอา420หารด้วย30นะครับก็จะได้จำนวนเงินออกมาแล้วลองเอามาคูณด้วย5ล้านครับนั่นน่ะคือเงินที่เราต้องใช้ให้คนผู้คนเห็นทั้ง5ล้านคนนะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะครับเอาละครับทีนี้ครับเราลองมาดูแบบเฉพาะเจาะจงกันบ้างดีกว่าว่าเราทำยังไงเราถึงจะให้เพจหรือโพสให้โพสของเราแล้วกันให้โพสของเราเนี่ยนะครับเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้นะครับวิธีการก็คือสำหรับผู้ที่ทำการฝังบัตรเดบิตเครดิตเอาไว้สำหรับทำโฆษณาหรือเปิดแคมเปญเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่เปิดก็ให้เรานะครับลองดูลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับ
และให้เราสามารถมาที่การโฆษณาบน Facebook นะครับหรือว่าการสร้างโฆษณาก็ได้การสร้างโฆษณานะฮะให้เราคลิกคำว่าการสร้างโฆษณาสำหรับคนที่ใช้ Firefox กับ Chrome อาจจะบางทีอาจจะ layout อาจจะคนละอย่างกันนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันก็คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฆษณาการจัดการโฆษณาในอันเดียวกันหมดนะไปที่การสร้างโฆษณามันก็จะโหลดนะครับเนื่องจากผมถอนบัตรเดบิตเครดิตออกไปนะครับหลายรอบอยู่เหมือนกันก็บัญชีนี้จะถูกปิดอยู่นะครับจะมีตัวแดงๆเตือนไว้นี่เห็นไหมแค่เอาบัตรเดบิตเครดิตใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมทำขึ้นมาเพื่อทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อนะครับสาธิตการจ่ายค่าโฆษณาในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะโปรโมทโพสต์ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับมันจะมีเห็นไหมโปรโมทโพสต์เพจนะครับส่งข้อความไปยังเว็บไซต์นะครับเพิ่มคอนเวอร์ชันนะครับแล้วก็วิดีโอนะวิดีโอนี่จะน่าจะคิดราคาสูงที่สุดแล้วล่ะนะฮะอ่ะผมจะให้ทุกคนเลือกโปรโมทโพสต์ละกันนะครับโปรโมทโพสต์นะครับนะผมเลือกเพจเมื่อกี้แหละรอโหลดทีนี้มันก็จะขึ้นโชว์ครับว่าเราจะโปรโมทโพสต์ไหนสมมุติผมต้องการโพสต์นี้โพสนี่ใครจะไปเที่ยวสวนผึ้งด้วยกันเนี่ยยกมือขึ้นผมติ๊กนะฮะแคมเปญผมตั้งชื่อนี้เลยละกันเนาะไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบนะฮะแต่อย่าไปเปลี่ยนมันเลยนะโปรโมทโพสนะครับแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วก็งบประมาณหน้าจะไม่เหมือนกับหน้าเมื่อกี้เห็นไหมครับมันจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะอยู่พอสมควรเลยเอาละครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการกำหนดเป้าหมายตอนนี้เป้าหมายของเราคือกว้างมากกลุ่มเป้าหมายของเรากว้างพอสมควรเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่า Facebook จะคำนวณออกมาครับว่าคนที่ใช้โซเชียลของ Facebook เนี่ยนะครับมีปริมาณเท่าไหร่โดยประมาณก็คือ34ล้านคนณขณะนี้ที่อายุตั้งแต่18ถึง65ปีกว้างครับกว้างถ้าสมมุติว่าโพสต์นึงเนี่ยนะครับคิดที่ราคา50ตังค์ก็คูณได้34ล้านเข้าไปก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรครับเป็น10ล้านเลยทีเดียว15 16ล้านได้มั้งนะอ้าวมาดูนะครับผมต้องการให้ทุกคนในทำเลที่ตั้งนี้นะครับไทยเนี่ยกว้างอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าผมตั้งในตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยผมต้องการตั้งใหม่นะตั้งใหม่ผมก็ไป deleteกากบาทตัวนี้ทิ้งไปเลยระบบมันให้มานะผมต้องการแค่บุคคลที่อยู่ในกรุงเทพมหานครละกันผมพิมพ์คำว่ากรุงนะมาแล้วนะกรุงเทพมหานครนี่ไปนอกประเทศละกดคลิกนี่ครับเข็มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเข็มเปลี่ยนเป็น21ล้านคนโอ้ยังกว้างอยู่ดีนะเดี๋ยวเอาละแวกที่อยู่ละแวกของเรานี้ก็คือสัก17กิโลเมตรนี่เขาเอาวงรีวาดแผนที่ไว้20ล้านโอ้โหเยอะมากเอาใหม่เอาแค่ Current City Only กรุงเทพล้วนๆเลยไม่ต้องมีปริมณฑล20ล้านอีกแปลว่าอายุกว้างเกินไปนะครับเราก็ต้องทำการลดอายุลงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นตรงมากขึ้นนะครับตรงมากขึ้นแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายก็เริ่มเข้าแก๊ปแล้วนะครับแต่ผมต้องการอายุประมาณสักให้ผู้คนที่จะเห็นโพสต์โฆษณาเนี่ยนะครับที่25ปีถึง26ปีแล้วกันนี่1ล้าน9แสนคนในกรุงเทพมหานครนะครับมีคนที่เล่น Facebook นะส่วนใหญ่นะครับที่อายุตั้งแต่25ถึง26ปีถึง1ล้าน9แสนคนเลยทีเดียวเยอะพอสมควรนะครับผู้ชายเท่าไหร่ผู้ชายเป็นสัดส่วน 930,000 ครับผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็ 920,000 นะก็เอาทั้งหมดมารวมกันก็เป็น 1,900,000 ในกรุงเทพมหานครเอาคนที่ใช้ภาษาไทยเท่านั้นแล้วกันไทยก็ใส่ไทยลงไปครับ1,600,000นะแล้วก็รายละเอียดครับรวมถึงรวมผู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะกำหนดพฤติกรรมของผู้คนที่เราต้องการให้พวกเขาเห็นโฆษณาเพื่อให้มันเจาะจงเข้าไปอีกนะครับเราก็คลิกดูครับเอาเรื่องของความสนใจละกันแน่
สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมสนใจเทคโนโลยีแล้วกันคอมพิวเตอร์นะฮะเอาสนใจอะไรไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเอาเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมดีกว่าแหมธุรกิจการตลาดนะธุรกิจการโฆษณานะเปลี่ยนละเป็น 606,000 นะลดลงมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมประมาณ 608,000 กว่า 680,000 คนนะโอเคก็กำลังดีครับเห็นไหมครับเป้าหมายไม่เจาะจงเกินไปแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปถ้าเจาะจงเกินไปเนี่ยคือมันจะน้อยกว่า 1,000 นั่นหมายความว่าโฆษณาของเราเนี่ยนะครับมันจะกระจายออกไปก็คือมันน้อยครับพูดง่ายๆคือคนเห็นน้อยเพราะปริมาณคนมันน้อยนะอย่างเงี้ยกำลังดีครับกำลังดีนะแต่ถ้าเกิดจะให้ครบทุกคนก็ต้องใช้เงินพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโอเคผมพอใจละนะจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพิ่มอีกมันก็ปริมาณมันก็จะเพิ่มลดไปเรื่อยนะครับลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูถ้าเกิดมันเพิ่มเราก็ตัดออกถ้าเกิดมันลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยเราก็ค่อยเพิ่มทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับผมต้องการคนที่มีพฤติกรรมก็คือการทำดูพวกเกี่ยวโฆษณานะครับหรือว่าทำเรื่องเกี่ยวกับการตลาดนะครับหรือว่ามีธุรกิจขนาดเล็กนะครับพวกนี้มันเวลาที่เขาสมัคร Facebook อยู่แล้วเนี่ยเขาจะกำหนดนะครับหรือว่าทำแฟนเพจเขาจะกำหนดมานะพวกเนี้ยนะครับคนเขาสนใจมาแล้ว Facebook ก็จะทำการเก็บสถิตินะฮะผมประเภทการเชื่อมต่อมีไหมไม่ต้องแล้วกันนะอันนี้เอาเป็นกลางไปนะครับงบประมาณนะครับผมต้องการให้งบประมาณเนี่ยนะครับเอาต่อวันแล้วกันเพื่อไม่ให้มันตัดมั่วซั่วนะเอาสักประมาณ100บาทต่อวันเนี่ยดูซิว่าเราจะต้องจ่ายเราจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้เท่าไหร่ต่อวันนะครับปึ๊บ970ถึง 2,600 คนบน Facebook ในขนาด 590,000 เห็นไหมฮะค่านี้เป็นค่าประมาณการเท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็อยู่ที่ประมาณเรนจ์นี้แหละนะในนี้แหละนะถ้าเราต้องการกำหนดไปแล้วเวลาก็นี่ครับเราก็สามารถกำหนดได้ด้วยนะครับนี่ว่าจะให้เริ่มต้นตั้งแต่สมมติวันนี้วันที่20เดือน1นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะไปจนถึงวันพรุ่งนี้21นะเห็นไหมครับคุณสามารถใช้เงินได้ทั้งสิ้น 3,199 บาทเดียวอะไรผิดพลาดเดือนครับเดือนดูให้ดีๆนะครับเดือนครับนี่มันต้องเป็น21วันเดียวครับอ้าวน้อยเกินไปอีกอ้าว22แล้วกันนี่199บาทก็ตี200นะครับ200นี่ตัวเลือกขั้นสูงนะลองกดดูครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับในการมีส่วนร่วมในโพสต์นะครับว่าเราต้องการให้เป็น impression หรือว่าต้องการให้มันไม่ซ้ำกันก็คือ CPC นะครับ CPC นะ CPC อย่านั้นเราอย่าไปทำอะไรมันมากครับปล่อยมันให้ Facebook คำนวณอัตโนมัติดีกว่านะครับเนี่ย CPM ก็คือ cost per mile นะ cost per minute cost per mile นะครับก็คือชุดอาจจะว่า1,000ครั้งเก็บเงิน1ทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับตัวนี้ให้เราให้ Facebook คำนวณเลยดีกว่านะครับประสิทธิภาพของโฆษณาจะมีสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระบบอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยนะครับเขาคำนวณไว้เรียบร้อยไปหมดแล้วเราอย่าไปปรับตั้งดีกว่านะแต่ถ้าใครชอบก็ปรับตั้งได้นะครับเสนอราคาให้ Facebook ได้นะอาจจะโพสต์ละบาทโพสต์ละ10สตางค์โพสต์ละ5สตางค์เงี้ยลองกำหนดดูนะฮะถ้าต่ำเกินไปเดี๋ยวเขาก็เตือนเองนะครับโฆษณาจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมมาต้องการเอาการมีส่วนร่วมในโพสต์ละกันนะครับในการที่จะวัตถุประสงค์ในการโปรโมทโพสต์ของผมนะฮะเอาละการนำส่งนะครับการแสดงโฆษณาของเรานะครับเราต้องการกำหนดไหมนะครับนอกนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามรูปแบบของมันนะครับการกำหนดเวลานะครับเอาแบบไหนครับจะให้มันเป็นไปตามเวลาที่เรากำหนดหรือว่าจะเป็นโฆษณาตลอดเวลาผมเอาตลอดเวลาละกันถ้าเป็นโฆษณาที่เรากำหนดเนี่ยครับเราจะต้องมีการกำหนดนะกำหนดวันกำหนดอะไรต่างๆนะครับผมมาเป็นไปตามนี้เลยละกันโฆษณาตลอดเวลานะครับโอเคโฆษณานี้ผมตั้งชื่อว่านี่แหละกรุงเทพมหานคร25-26เอาชื่อนี้เลยนะครับผมก็เลือกชิ้นงานโฆษณานะเขาก็จะแสดงตัวอย่างขึ้นมาครับนี่คือรูปแบบของฟีดข่าวบนเดสก์ท็อปมันจะเป็นแบบนี้บนเดสก์ท็อปนะครับฟีดข่าวบนเดสก์ท็อปที่เวลาเราเห็นแบบเวลาเราฟีดใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับคนก็จะได้เห็นแล้วนะผู้คนจะได้เห็นอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือจะไม่ใช่เพื่อนเราก็ได้นะครับฟีดข่าวบนมือถือนะครับ
มือถือก็ประมาณนี้ขึ้นตรงหน้าจอมือถือนะฮะเราก็สามารถที่จะกดไลค์ได้ด้วยนะอ๋อคอลัมน์ด้านขวาคอลัมน์ด้านขวาก็คือด้านนี้นะครับด้านขวานี่มันจะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นตารางเล็กๆสลับไปเรื่อยสลับไปเรื่อยเคยเห็นใช่ไหมครับถ้าสมมติสนใจแล้วโอเคเวิร์กนะครับเราก็สั่งซื้อเลยกดสั่งซื้อปึ๊บเรียบร้อยครับโฆษณาของเราทำการสั่งซื้อเรียบร้อยนะฮะแค่นั้นเท่านั้นเองแต่ว่าต้องมีการฝังบัตรไว้ก่อนนะครับมันถึงจะไปส่วนต่อไปได้นะครับนะแต่ของผมเนี่ยผมถอนบัตรออกไปแล้วมันก็เลยนะครับยังไม่มีนะไม่มีครับลองดูลองทำดูนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับลองดูครับเป็นยังไงแล้วมาPM มาหรือว่าโพสต์บอกกันนะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับส่วนของผมเนี่ยทำแล้วมันก็ค่อนข้างจะมีผลลัพธ์ที่ดีพอนะครับที่ดีพออย่างผมเนี่ยนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือในเวลาประมาณ1ปีนะครับผมจ่ายเงินไปประมาณ 4,000 บาทนะครับผมสามารถเข้าถึงผู้คนได้ถึง 100,000 กว่าคนนะค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปโพสต์เองเนี่ยนะครับหรือว่าเราไปแจกใบปลิวมันค่อนข้างจะนานใช่มั้ยครับลองนึกภาพใบปลิวได้นะครับพิมพ์มาแล้วไปยืนแจกนะนานแน่นอนครับลักษณะคือลักษณะการโฆษณานั่นเองนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการโฆษณานะครับสวัสดีครับ